งบางซื่อได้คุณปู่ GEK 4029จอดเร่งเป็นเครื่องไหวป่ะไม่รู้จอดคาอยู่ที่โค้งนะฮะเร่งเครื่องมาแล้วครับจอดอยู่พักหนึ่งสินค้าหาทายาทหรือรอสัญญาณหน้าเสาอยู่ฮะรถจักรยังจอดอยู่นะครับยังไม่มาเลยยังจอดทำอะไรเนี่ยตากแดดร้อน คุณปู่ยังจอดอยู่นะครับยืนฝั่งโน้นร้อนแดดนะฮะไม่ไหวข้ามมาฝั่งนี้จอดได้เป็นราวๆ10นาทีแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามจากบางซื่อนั้นก็มีรถจักรจอดรออยู่น่าจะรอทางกันโนนาฝั่งบางซื่อครับมีรถจักรอัสตอม4202เสียงหวีดคุณปู่ดังแล้วครับเคลื่อนมาแล้วมีพุ่มไม้ใบหญ้าบังนิดๆหน่อยปู่เร่งมาแล้วละลากขบวนสินค้าตู้คอนเทนเนอร์นะสับเปลี่ยนนะครับออกมาถึงช่วงบางซื่อแล้วก็จะถอดปลดหัวรถออกไปโอ้โหคุณปู่029 TK แน่หน้าผุไปนะครับผุไปข้างหนึ่งจอดต่อหน้าเราอีกหน้าเสาตรงนี้นะครับนี่เห็นช่วงล้อนะครับนี่ขบวนอะไรครับถามเจ้าหน้าที่บอกไม่รู้เหมือนกันครับTK นี่คือตราบุรชัดนะครับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ยาวข้างหลังนะครับครับเจ้าที่ก็ไม่รู้นะทำหน้าที่ลากอย่างเดียวน้ำมันเครื่องเยิ้มทั้งคันแล้วครับน้ำยาที่ขายตาม TikTok ตามเพจนะฮะที่จะล้างคราบน้ำมันนี้น่าจะเอาไม่อยู่นะถ้าซื้อคงหมดเป็นหลายตังค์เลยครับดูคราบน้ำมันนะเกาะเหนียวแน่นเหลือเกินนี่ล้อครับนี่นะจะเป็นภาพเบรกนะครับตัวนี้ถังน้ำมันคราบน้ำมันเรียบเลยนะครับคุณปู่ GEK 4029เราอยู่กันแบบใกล้ชิดมากๆจอดต่อหน้ากันเลยส่วนนี้คือบันไดทางขึ้นครับที่เจ้าหน้าที่เขาใช้ปีนขึ้นอ
นี้งวดหน้านะครับดูเอานะเลขงวดหน้าต้องมาขูดดูนะครับจะชัดขึ้นพอเป็นรถสับเปลี่ยนนะครับตากตำมานานแล้วรุ่นนี้ก็59ปีแล้วนำเข้ามาใช้งานเมื่อปี2507เป็นคนนี้ก็ไว้ใกล้เกษียณแล้วครับอีกปีเดียวเกษียณแต่สภาพร่างกายถ้าเทียบกับเด็กๆหลานๆนี่ถือว่ายังแข็งแรงนะบางคันนี่ทำกระบวนจากสุไหงโกลกขึ้นมาได้เลยK4029นี่เขาลากขบวนตู้คอนเทนเนอร์นะขบวนนี้ก็จะลงใต้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไปไม่ได้ต้องรอทางรถ261ก่อนนะครับให้ขบวนหัวหินทำขบวนผ่านไปก่อนแล้วเขาถึงจะตามหลังขบวนนี้ไปซึ่งตอนนี้ขบวนหัวหินมาแล้วนะครับเป็นรถธรรมดาดีเซลรางที่261ต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางหัวหินครับสำหรับรถหัวหินผ่านไปแล้วขบวนนี้ก็ออกไปได้ทอตอหรือว่าแกร์ BCF แกร์โบกี้คอนเทนเนอร์แฟลตวากอนตู้คอนเทนเนอร์นั้นล็อกอยู่นะครับ
ได้รถจาก Astom 4129 4129ใหม่เอี่ยมเหมือนกันครับ Astom 4129โอ้ยใหม่มากมากจะเป็นขบวนสินค้าตอง7นะฮะตรงกลางบางซื่อไปทางหาดใหญ่นะลากไปที่บางซื่อนะครับแล้วก็สับรางวิ่งผ่านตรงนี้เหมือนเดิมนะแต่ว่าจะโค้งไปทางใต้ยาวๆเลยนะเดี๋ยวรอเขาสับเปลี่ยนนะวิ่งกลับมาอีกทีหนึ่งระหว่างรอนะครับ4108รถสับเปลี่ยนก็วิ่งกลับเข้าจะกลับหรือจะไปลากริ้วหรือไปทำขบวนอะไรไม่แน่ใจนะพุ่มไม้นี่ก็บังเหลือเกินนะตั้งแต่ฝนตกนี่ครับก็เติบโตนะได้น้ำได้ฝนขบวน201กรุงเทพพิษณุโลกครับมีเสานี่กั้นกลางนะครับStorm 4418โอ้ยสวนกับ QSY นะครับ5204กรุงเทพพิษณุโลกเดินทางออกไปแล้วนะครับทิ้งขยะอีกแล้วครับท่านปล่อยผู้สารขบวนธรรมดาที่201กรุงเทพหัวลำโพงปลายทางพิษณุโลกเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับหลังจากจอดอยู่ที่บางซื่อพักหนึ่งนะครับทำการสับเปลี่ยนถอดหัวรถออกตอนนี้มาแล้วรถสินค้าอัสตอม4129จอดส่งคนขับลงแล้วครับลงแล้วหรือลงไปซื้อของกับข้าวกับปลาต้องตุนเสบียงไว้ระหว่างทางนะครับจอดกลางทางไม่น่าไหวต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางเลยพนักงานวิ่งกลับมาที่รถแล้วขึ้นอึบอึบอึบ
ครื่องมาแล้วเร่งเครื่องมาแล้วโอ้แรงครับแรงเหยียบมาแล้วยังไม่เจอตัวเลยนะอันสตอม4129ครับเลี้ยวโค้งนะเลี้ยวโค้งลงใต้พื้นสั่นสะเทือนเลยนะฮะความหนักของรถนั้นสะเทือนมาใจตู้โบกี้ชั้น3นะครับหมายเลข173พ่วงท้ายไปโค้งบางซื่อแล้วนะฮะพ้นไปแล้วนะครับเลี้ยวลงไปทางทิศใต้นะฮะผ่านบางซ่อนผ่านสะพานพระราม6บางบำรุตลิ่งชันศาลาธรรมศพศาลายายาวไปทางใต้ครับขบวนด่วนดำ6334119เจ้าเดิมนะครับดำน้ำมันดิบที่633โอ้โหรอหน้าเสาอีกแล้วจอดรอครับรอทางสายสีแดงตันมาครับรอรถนะฮะสายสีแดงไปตลิ่งชันครับทันไม่ทันมาลุ้นกันลุ้นกัน9โอ้ยว้าวสุดยอด170นะครับกระบวน170สวนมาโอ้โหสุดยอด
โอ้ยแล้วปิดท้ายพอดีเลยหมดพอดีเออขบวน172ขบวน8ที่เอ้ย84เวลานี้มันเป็นเวลาของ172นะขบวนพิเศษ1181นะครับเป็นรถคุณปู่ลากรถอัลสตอมมาอัลสตอม4202อันนี้จะไปลากขบวนตู้โดยสารนะครับที่ชำรุดที่สากโกสินาลายสี่ศูนย์สองเก้านะครับหน้าผุหน้าพังน้ำมันเต็มเครื่องเลยครับใช่อัลสตอม4202ตอนนี้รถไปผ่านหน้าโรงรถจากดีเซลบางซื่อแล้วนะครับขบวนนี้ก็จะไปรับริ้วสินค้าที่สะโกสินาลายที่เกิดอุบัติเหตุพ่วงชนกันกับรถดีเซล4/2หันกลับมาทางนี้นะครับหลังจากเราถ่ายขบวน172ได้ขบวน1181ครับเดินทางจากบางซื่อไปสะโกสินารายทำขบวนลากสินค้าพิเศษนะครับที่จอดอยู่ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถไฟตกรางแล้วก็ชนกันที่สะโกสินารายโอ้เล่นเครื่องมาโอ้โหอัดควันมาแล้วมาแล้วบนพิเศษ1181นะฟังชื่อสังคมสินธารานะขบวนไม่ยาวครับโอ้ยังเร็วว้าวขบวนเมื่อไปถึงนะฮะรับสินค้าแล้วก็เดินทางกลับไปกลายเป็นขบวน1182เดินทางไปหัวตะเข้นะฮะไปแล้ว